โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลหรือค่ำคืนวันพฤหัสเข้าเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีกิจเก่าที่ออกไปแล้วนะแล้วก็มีกิจใหม่มาจะมีอันนี้กิจลัคกี้บิงโกนะไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมกระดานบิงโกที่รอบนี้ให้เป็นเพชรแดงนะครับก็น่าสนใจเป็นกระดานที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วนะกระดานที่เพชรแดงผมว่านะเออแล้วก็ตามมาด้วยกิจอันนี้ครับไข่มังกรเก็บอะไรเพิ่มโอเคอันนี้ผมเพิ่งมาอัดนะวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวลงคลิปให้วันจันทร์เนาะก็คือผมทำกิจทุกอย่างให้ครบแบบ1อาทิตย์ก็เกือบไม่ครบก็เกือบครบแล้วกันอย่างอันเนี้ย expedition ขาด1ครั้งเนาะแล้วก็ essence ขาดอีกแค่7ครั้งก็ช่างมันละเอาแค่เท่าที่ได้ตรงนี้แหละก็จะตีต่างว่าขาดไปสักประมาณ25คะแนนเนาะอ๋อคราวนี้20คะแนนอรีน่า20คะแนนโอ้คะแนนของอรีน่าให้เยอะนะสำหรับคนที่เติมพาสจะได้คูณ2ด้วยแล้วก็ดันโกรธได้5คูณ2เป็น20สําหรับคนที่เติมแบทเทิลพาสเนาะแล้วก็เอสเซนต์5คูณ2เป็น20 expedition ให้แค่5เนาะผมลงให้ครบให้ดูก่อนประมาณนี้เกือบครบก็ขาดนิดๆหน่อยๆแล้วกันใช่มั้ยมันขาดเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้คือ15 25 35ขาดทั้งหมด35แต้มเนาะมันใช้เท่าไหร่บ้างยังไม่รู้เลย35แต้มมีกดอะไรบ้างตอนนี้มี770นะobtain reward อันนี้คือ reward ที่เรา repeat นะก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเอก baby เอก blue dark เอ้ย baby dragon blue dragon อะไรพวกนี้มันคือยังไงคือเหมือนกับว่าจบเอก1รอบหรอเราลอง feed 5ครั้งใช้ครั้งเท่าไหร่เนี่ยมันใช้ครั้งละ1หรอโอ้5ครั้งได้นี้มันคือรางวัลอ๋อเรียงตามนี้เลยเนาะ1รอบ2รอบ3รอบอย่างงี้ป่ะแล้วถ้าผมกิฟออ๋อรอบแรกก็คือรอบแรกใช้5ในการอัพเป็นรอบที่2นะรอบ2ใช้12ครบ10ครั้งจะออกเป็นตัวนะกิฟออดิกิฟออก็คือผ่านแค่รอบเดียวจาก12เป็น18เมื่อกี้จาก770ป่ะเราดูว่า770แต้มมันจะให้เราไปถึงไหนเนี่ยมันก็ใช้เยอะนะเนี่ยฮะแต่นี้มันกลับมาให้5อ้าว20ขึ้นลงๆเฮ้ย75โอ้โหเอาสักเกือบ100เอาเป็นตัวแล้วรูปหัวอย่างเงี้ยอ้าวรูปหัวได้วันละทีเหรอรูปฟรีเหรอคือรูปฟรีเหรอนี่ฉันพลาดมา3วันน่ะนะผมไม่รู้เนี่ยมันมีปุ่มรูปด้วยน่าจะต้องมารูปด้วยอ่ะช่างมันจาก770แต้มเราจะได้ไปถึงไหนฮะแต่กิจนี้ผมมองว่ามันไม่รางวัลมันไม่ได้แบบว้าวโดยส่วนตัวคิดว่ารางวัลไม่ได้ว้าวมากเนาะแล้วก็สกิปรางวัลไม่ได้ด้วยต้องไล่ไปเรื่อยๆโอ้แต่รางวัลไม่ว้าวแต่เขาเอาจี้เราเยอะอะโอ้ร้อยจี้เนี่ยใช้75ได้สกอร์4ถึง5ดาวนะ12ได้ไปอัพล่างแปลงอาหารเพชร100ใช้84เอ้ยใช้ไม่ถึงใช้5ป่ะ84ที่เราเหลือโห150ได้นึกว่า770จะได้เยอะกว่านี้เลเวลแล้วเดี๋ยวจะขึ้นอีกล่างนึงละอีก35แต้มมันก็ไม่ถึง150นะแต่ถ้าถามว่ารางวัลรอบนี้เป็นยังไงก็ดูนะอันนี้หรออาร์ติแฟกต์วิชกาชาก็เฉยๆสำหรับผมตอนนี้นะส
กอร์แสงมืด 3-5 ดาวเองไม่ใช่4ไม่ใช่4ดาวด้วยคือเท่าที่ดูนะอันนี้ดีอันนี้ดีลุ้นไปกาชาอาร์ติแฟกต์ทองได้ดีแต่ผมว่าโอ้โหยิ่งรางวัลแถวสุดท้ายอ่ะยิ่งไม่น่าเอาสุดท้ายแล้วมันจบที่แถวนี้แหละแค่บูดาก้อนจบผมว่าแค่นี้พอละไม่มีความจำเป็นต้องไปมากกว่านี้ละเพราะรางวัลดูแล้วแบบมันก็เหมือนของพื้นฐานแบบกระจายเอาว่ามันเป็นเหมือนกิจเปิดกิจขั้นอ่ะขั้นระหว่างกิจก่อนกิจใหญ่จะเข้าเนาะเออก็โอเคก็ถือว่าฟาร์มเท่าที่อยากฟาร์มพยายามดองจี้ไว้แล้วกันเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าลูนจะเข้านะผมดองจี้ไว้เป็นหมื่นเลยนี่ใช้ไปเหลือ 7,000 ละแต่คงไม่ได้ใช้หมดนะผมใช้แค่เอาแค่กิจให้กิจมังกรมันครบแล้วมาทำคลิปให้ดูแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้รางวัลถึงแถวบูดาก้อนแล้วผมคงไม่เอาต่อเพราะว่ารางวัลตรงนี้มันไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยคือกิจมันให้ฟาร์มดันเอสเซนเยอะมากเดี๋ยวมาดูดันเอเซนนะนี่ผมมีเกือบหมื่นแล้วอะแล้วดูดิ 6,000 4,000 เฮ้ย 5,000 2,300 เอ้ย 2,300 พอใช้เพิ่งใช้ไปเนาะ 1,800 ไอ้2นี่ผมเพิ่งใช้ไปเออผมว่ามันมีเยอะมากๆแล้วก็เลยแบบให้ฉันฟาร์มอะไรอีกอย่างอันนี้ดูดิผมมี200อัน200อันนะเว้ยเออนี่เลย135ตัวเกิดจากการฟาร์มกิจฟาร์มกิจกรรมนี้นะเพราะตอนแรกมันหมดตอนแรกเรนโบว์หมดตอนแรกผมเรนโบว์5ดาวหมดแล้วก็ลมหายใจใหญ่หมดเลยนะแล้วผมก็มาฟาร์มกิจเนี่ยให้ดูว่าฟาร์มกี่รอบก็ดูจากกิจอะจำนวนกิจกรรมเนี่ยพาร์ทออฟโกสเนี่ย10ครั้งได้1ทั้งหมด20ครั้งก็คือฟาร์มไป200รอบอะ 2,000 จี้อะใช่200รอบก็ประมาณ 2,000 จี้ที่ฟาร์มไปก็ได้แบบประมาณที่เห็นนะเออซึ่งพอมันให้เราได้เยอะขนาดนี้แล้วอะเอเซนก็ล้นถูกไหมเพราะเอเซนก็ต้องลงอีก 2,000 รอบอะเออแถวสุดท้ายมันให้เอเซนให้พลังงานมันก็เลยแบบอะไรวะอะไรมากเราคือยังไงให้พลังงาน50ทำไมวะในเมื่อเราใช้พลังงานในการแลกมาเราให้พลังงานทดแทนคืนกลับมาแบบงงๆเอิ่มให้เราคือให้น้อยกูใช้ 2,000 จี้ในการลงต่ออาทิตย์คืนกู50คืนกู100ดึงอย่างนี้หรออย่างอาทิตย์แรกที่เล่นน่ะอาทิตย์แรกที่เล่นมันให้50กับ100ใช่ไหมเราได้คือ150จาก 2,000 energy ที่ใช้ไปจาก 4,000 energy ที่ใช้ไป 4,000 energy นะครับอันแบบอย่างมากอ่ะโอเคก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้เนาะก็มาเลี้ยงมังกรกันมีเวลาเลี้ยงมังกรกันอีก18วันนะโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย